สวัสดีค่ะฮัลโหลมายเฟรนด์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะชวนมากินอะไรคะมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2นะคะสูตรพิเศษก็คือใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนะคะทุกคนจ้าทุกคนจ๋าใส่หมูหมักลงไปนะคะจ้ามากินด้วยกันนะจ๊ะทุกคนได้เวลากินอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีสาหร่ายเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักมากที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็ท้องฟ้าวันนี้น้ำมืดน่ากลัวมากที่พัทยานะคะฝนตกก็ปิดทุกอย่างแล้วดิฉันก็นอนนะคะทุกคนตื่นมาก็เป็นยังไงคะหิวนะคะทุกคนจ๊ะมาทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนก็มีสลัดด้วยนะคะสลัดสดๆนะคะทุกคนมาทานด้วยกันเลยร้อนๆเลยจ้าใครยังไม่กินอะไรมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันเด้อจ้านี่จ้าสาหร่ายนะคะทุกคนสาหร่ายมาบนนี้เลยนี่จ้าทุกคนทำไมถึงมีสาหร่ายทุกคนเพราะเราจะเอามาห่อนะคะทุกคนจ้าขออนุญาตนะคะผักจากสวนของเราก็แบบโอ้โหเส้นแบบนุ่มมากนะคะเพราะว่าต้มนานนะคะทุกคนถ้าเราต้มไม่นานกลัวเขาจะไปอืดในท้องนะคะทีนี้ก็โอ้โหทุกคนจ๋าอร่อยแน่นอนเพราะอะไรคะใส่สารพัดผักนะจ๊ะทุกคนจ๋ามีอะไรก็ใส่ลงไปเลยจ้าทุกคนก่อนอื่นชิมน้ำก่อนนะคะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เกลือหิมาลายันนะคะทุกคนอร่อยมากเลยจ้ะเราก็จะกินแบบห่อสาหร่ายนะคะทุกคนที่แรกจะทำแบบผัดนะคะแต่ว่าดิฉันชอบกินแบบมีซุปนะคะจ้าทุกคนห่อแบบนี้เลยร้อนๆเลยจ้าห่อสาหร่ายอร่อยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเส้นเขายาวนิดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะใบกะเพราหอมมากหมูแบบเขาหั่นมาจากที่ร้านนะคะมันหั่นไม่ค่อยละเอียดนะทุกคนก็น้ำร้อนอร่อยผักสลัดนะคะอร่อยมากกินยากนิดนึงนะคะทุกคนMm-hmm.
ถ้ามีกิมจิด้วยนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าฝนตกนะคะไม่ได้ออกไปซื้อนะจะมีกิมจิห่อแบบนี้ด้วยอร่อยสุดยอดเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ได้โม้นะจ๊ะทุกคนกะเพราไม่ได้เด็ดทุกคนใส่ไปทั้งก้านนะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนะจ๊ะเผ็ดแบบใบกะเพรานะคะทุกคนโอ้ชิ้นใหญ่มากกินผักจ้าเกาหลีหม้อไฟนะจ๊ะทุกคนหม้อนี้แบบโอ้โหใช้ประโยชน์ดีมากเลยทำแบบซุปทำอะไรแบบอร่อยมากเลยทุกคนอยู่คนเดียวนี่เหมาะมากเลยนะหม้อเล็กๆนะคะกินผักทุกคนค่ะหมูห่อผักผักห่อหมูม้วนลงไปเลยจ้ะน้ำซุปแบบเผ็ดหอมใบกะเพราแซ่บมากทุกคนสาหร่ายบัลลังก์ไปกินเนื้อย่างจะต้องซื้อสาหร่ายไปด้วยนะไปห่อเนื้อนะไปมากไป
แบบนี้ดูนะคะทุกคนเนาะจริงๆหมูหมักนี่เราย่างก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่ากินคนเดียวเนาะย่างมันไม่สนุกนะคะถ้ามีเพื่อนกินถ้าคนสองคนมันจะสนุกนะคะในการย่างนะอิ่มจุกๆเลยจ้ามาม่าหนึ่งห่อนะคะมีทั้งผักมีทั้งหมูทุกคนแบบนี้กันมากวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทานมาม่าเกาหลีสูตรแซ่บนะคะใบกะเพราลงไปด้วยเนาะแล้วก็ห่อสาหร่ายโอเคนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาทานเป็นเพื่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบายพบกันใหม่จ้าเจ้า